ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ขอช่วยเราในการเริ่มเรียนพระคำของพระองค์ในวันแรกสัปดาห์แรกของปีใหม่ที่เราจะเริ่มต้นถูกต้องและมีเป้าหมายที่ดีในการดำเนินชีวิตในปีใหม่นี้ขอสำแดงน้ำพระทัยของพระองค์และหนุนจิตชูใจเราในการที่จะดำเนินปีชีวิตในปีใหม่ด้วยความหวังและด้วยชัยชนะและพึ่งพระองค์ขอหนุนจิตชูใจเสริมกำลังเราทุกคนอธิษฐานในนามพระเยซูเจ้าอาเมนโอเคนะครับเราจะดูพระคัมภีร์ด้วยกัน เราจะอ่านสุภาษิตด้วยกันนะครับในสุภาษิตบทที่16สำหรับพระคัมภีร์ในปีใหม่สัปดาห์แรกนะครับพูดเรื่องชีวิตมนุษย์เป้าหมายของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีแผนในชีวิตนะครับถ้าเราคุยกับใครต่อใครก็แล้วแต่ว่าเธอมีแผนอะไรในชีวิตทุกคนก็บอกโอ้ฉันจะทำนั่นทำนี่ทำสารพัดบางคนมีแผนมากบางคนน้อยแต่ทุกคนมีแผนบางอย่างในชีวิตไอ้เรื่องมีแผนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับแต่การทำให้แผนการที่เรามีสำเร็จนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งฉะนั้นมนุษย์ส่วนมากไม่สามารถทำตามแผนการตัวเองได้ล้มเหลวเหมือนกับเขาบอกว่าทุกปีใหม่เราตั้งใจปฏิญาณกับตนเองว่าจะทำอะไรสารพัดในปีใหม่แล้วเขาบอกว่าภายใน1อาทิตย์ครึ่งหนึ่งเลิกทำแล้วภายใน1เดือนเหลือไม่ถึง 20% ภายใน 2-3 เดือนเหลือไม่ถึง 10% และพอสิ้นปีเขาบอกเหลือแค่คน2คนเท่านั้นที่สามารถทำตามความตั้งใจปีใหม่ได้สำเร็จอันนั้นก็เรียกว่ามากแล้วแล้วก็ถามว่าทำไมคนส่วนมากล้มเหลวเราก็มักจะตอบว่าโอ้แผนการมันยากไปมันสูงไปทำไม่ทำไม่ได้อันนั้นก็เป็นคำตอบที่คนส่วนมากใช้แก้ตัวว่าทำไมรักษาคำปฏิญาณปีใหม่ไม่ได้แต่จริงๆนะถ้ายุติธรรมอาจารย์คิดว่าเราจะต้องโทษตัวเองด้วยไม่ใช่ว่าแผนมันสูงไปยากไปนะครับแต่มันอยู่ที่เราต้องการทำจริงๆแค่ไหนสักกี่เปอร์เซ็นต์อยากจะทำสิ่งนั้นจริงๆฉะนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะครับในสุภาษิตบทที่16จะบอกเราว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งเรามองข้ามนอกจากเราตั้งใจเรามีปฏิทานมั่นคงแล้วความสำเร็จในชีวิตมนุษย์ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเกือบทั้งหมดเราลองอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับแล้วมาดูความจริงนี้แผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวอันนี้พูดชัดเจนนะครับเราวางแผนเราคิดแผนแต่ความสำเร็จมาจากพระเจ้าหลายคนบอกอ้อพระเจ้าเกี่ยวด้วยเหรอเกี่ยวมากๆนะครับพระเจ้าลิขิตชีวิตพระเจ้าควบคุมอนาคตของเราและพระเจ้านำเราในหนทางต่างๆตลอดชีวิตหลายคนจะบอกว่าอ้อมนุษย์วางแผนมนุษย์เดินเองมนุษย์เลือกเองอันนั้นก็มีส่วนแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับเราวางแผนเราทำเราสร้างปัญหาเราพบอุปสรรคสารพัดที่เราทำแต่ในสิ่งเหล่านี้พระเจ้ามีส่วนสำคัญมากเราจะดูได้นะครับหนทางของคนบางคนดูราบรื่นสะดวกและพบความสำเร็จเสมอแต่ชีวิตบางคนพบแต่อุปสรรคปัญหาความล้มเหลวเสมอเราจะหาคำตอบนะครับว่าทำไมในพระคัมภีร์ข้อนี้บอกเราชัดสิ่งหนึ่งก็คือถ้าพระเจ้าอยู่ในแผนการของเราตั้งแต่เริ่มต้นเราก็พบความสำเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าพระเจ้าไม่ได้อยู่ในแผนการของเราตั้งแต่เริ่มต้นโอกาสที่เราจะล้มเหลวมีมากเหลือเกินข้อ2ทางทุกสายของมนุษย์ก็บริสุทธิ์ในสายตาของเขาเองแต่พระยาเวทรงตรวจ
ดูจิตใจและข้อที่สองพูดอีกนะครับมนุษย์มักจะคิดว่าสิ่งที่เราวางแผนสิ่งที่เราคิดดีชอบทำถูกต้องเสมอแต่พระเจ้าดูลึกกว่านั้นนะครับว่าแผนการนั้นยุติธรรมไหมชอบธรรมไหมแล้วถวายเกียรติต่อพระเจ้าไหมอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้ามองนะครับในการดำเนินชีวิตของเราเราอาจจะคิดว่าเรามีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้มันก็มีส่วนอยู่จริงอยู่หลายสิ่งเราเลือกแต่ความรับผิดชอบตามมาด้วยนะครับแล้วบ่อยครั้งเรารับผิดชอบไม่ไหวนะครับเพราะว่าผลเสียผลกระทบมันมีมากเหลือเกินทั้งต่อตัวเราครอบครัวของเราคนรอบข้างเราฉะนั้นในหลายครั้งพระเจ้าแทรกแซงแผนการของเรานะครับหรือพระเจ้าหยุดแผนการของเราโครงการของเราเพราะผลกระทบมันมีมากเหลือเกินต่อคนรอบข้างเราฉะนั้นในข้อที่สองก็ยังยืนยันนะครับว่าถ้าเราให้พระเจ้าช่วยเราในการวางแผนตั้งแต่เริ่มต้นหรือเราแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราตั้งแต่เริ่มต้นเราจะเสียใจเราจะผิดหวังน้อยลงอันนั้นค่อนข้างแน่นอนแต่บ่อยครั้งนะครับเราได้เริ่มต้นหลายสิ่งไปแล้วในชีวิตแล้วเราพบปัญหาแล้วเราจะทำอย่างไรล่ะไม่มีอะไรที่สายเกินไปนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็ยังช่วยเราได้ในปัญหาในการดำเนินชีวิตของเราเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้เวลาในการสะสางหนทางที่เราสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับทีมพระเจ้าไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าไม่ใช่สิ้นหวังนะครับพระเจ้ายังช่วยเราได้ ในการนำเราเดินในทางที่ถูกต้องในทางที่ดีดีกว่าเดิมอันนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราเริ่มที่ใจเราถูกต้องกับพระเจ้าข้อ 3 จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาเวและแผนงานของเจ้าจะรับการสถาปนา ในข้อที่3นะครับโซโลมอนซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิตมากเหลือเกินโซโลมอนเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะครับโดยเชื่อฟังติดตาม และแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้าในทุกสิ่งเมื่อตอนเป็นเด็ก เมื่อตอนเป็นหนุ่มแต่เรารู้นะครับโซโลมอนล้มเหลวเมื่อเป็นผู้ใหญ่ โซโลมอนใช้ชีวิตสนุกสนานแล้วแสวงหาแต่สิ่งที่จะเพลิดเพลินบำรุงความต้องการของตนเองแล้วเอาพระเจ้าเก็บเอาไว้ฉะนั้นการมีสติปัญญามากไม่ได้หมายกับว่าเราจะไม่มีปัญหาเพราะว่าการมีสติปัญญามากบางครั้งก็ทำให้เราหลงตัวเองคิดว่าเราเก่งเราสามารถเราแก้ปัญหาได้ทุกอย่างเราพบความสำเร็จทุกครั้งเสมอจนลืมไปนะครับว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากเรานะครับความสำเร็จทั้งหมดมาจากพระเจ้าแต่นั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ลืมได้แม้แต่โซโลมอนเองก็ลืมพระเจ้าเมื่อพบความสำเร็จมากเหลือเกินรวยที่สุดฉลาดที่สุดเก่งที่สุดในโลกจนลืมตัวและพระเจ้าเราสอนบทเรียนโซโลมอนนะครับว่าทุกอย่างมาจากพระเจ้าทั้งความสำเร็จเกียรติยศชื่อเสียงความร่ำรวยเป็นของประทานที่มาจากพระเจ้าทั้งสิ้นเมื่อโซโลมอนเชื่อฟังพระเจ้าสิ่งเหล่านี้ก็ไหลมาเทมาโดยที่โซโลมอนไม่รู้ตัวแต่เมื่อโซโลมอนปฏิเสธพระเจ้าอุปสรรคปัญหาสารพัดก็เริ่มเกิดขึ้นในชีวิตของโซโลมอนนะครับฉะนั้นในวัยชรานะครับเมื่อโซโลมอนเขียนสดุดีเหล่านี้สุภาษิตเหล่านี้โซโลมอนได้คิดและสอนลูกหลานว่าอย่าลืมพระเจ้าตลอดชีวิตพระเจ้าต้องเป็นใหญ่ที่สุดพระเจ้าต้องนำเราเสมอพระเจ้าอยู่เบื้องหน้าเราในการเลือกหนทางชีวิตพระเจ้าจะต้องมาก่อนเสมอถ้าพระเจ้าอยู่ด้วยในทุกอย่างในแผนการในการดำเนินชีวิตของเราเรารับประกันได้นะครับชีวิตเราจะพบความสำเร็จแล้วเราจะดำเนินชีวิตที่ราบรื่นพระเจ้าจะช่วยเรานะครับไม่ได้หมายความว่าอุปสรรคศัตรู
ผีปีศาจจะไม่รบกวนเรามันรบกวนเราเสมอนะครับเพราะว่ามันไม่หวังดีต่อเราแต่พระเจ้าสัญญาจะช่วยเราจะปกป้องเรานำเราผ่านอุปสรรคทุกอย่างและปัญหาทุกชนิดได้ถ้าพระเจ้าอยู่กับเราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วตลอดชีวิต ข้อ4พระยาเวทรงทำให้ทุกสิ่งที่มีเป้าหมายของมันแม้คนอธรรมก็เพื่อวันลำเค็ญฉะนั้นในข้อที่4พูดถึงคน2กลุ่มนะครับกลุ่มที่มีพระเจ้าพระเจ้าเตรียมเป้าหมายที่ชัดเจนที่ดีไว้รอคอยคนเหล่านี้ส่วนคนอธรรมคือคนที่ไม่มีพระเจ้านะครับไม่รู้จักพระเจ้าไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้าคนเหล่านั้นจะพบแต่ความลำบากในชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่แน่นอนเมื่อพระเจ้าไม่ได้อยู่กับเขาอุปสรรคปัญหาสารพัดจะอยู่ในชีวิตของเขาและความล้มเหลวคือสิ่งที่แน่นอนในชีวิตคนเหล่านั้นฉะนั้นในการเริ่มต้นปีใหม่นะครับขอให้เรากลับมาทบทวนแผนการชีวิตของเราทบทวนว่าพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราทุกเวลาหรือเปล่าเราเชื่อฟังพระเจ้าไหมเราให้พระเจ้านำเราหรือเปล่าเพราะบางครั้งเราลืมเราคิดว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วพระเจ้าคงจะนำเองไม่ใช่นะพระเจ้าไม่บังคับเรานะครับเราจะต้องให้เกียรติพระเจ้าเราจะต้องเชิญพระเจ้าและเราจะต้องฟังพระเจ้าพระเจ้าจะไม่บังคับแผนการอภิงสำหรับชีวิตของเรานะครับเราจะต้องยอมด้วยสมัครใจเราจะต้องเชิญพระองค์ด้วยความเต็มใจแล้วพระองค์จะช่วยเราเพราะว่าหลายคนที่เป็นคริสเตียนมานานคิดแต่ว่าอ้อชีวิตฉันพระเจ้าอยู่ด้วยตลอดเวลาใช่ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าถ้าเราถวายเกียรติต่อพระเจ้าแต่ถ้าเราลืมพระเจ้าเมื่อไหร่เมื่อเราไม่สนใจพระเจ้าเมื่อไหร่ชีวิตเรามีปัญหานะครับเพราะชีวิตเรามีศัตรูอยู่รอบข้างอาจารย์ไม่ได้หมายถึงมนุษย์ทั้งหลายนะครับอาจารย์หมายถึงอำนาจวิญญาณผีปีศาจทั้งหลายที่ต่อสู้พระเจ้าและต่อสู้เราสิ่งเหล่านี้ไม่หวังดีต่อเรานะครับและรอโอกาสที่จะทำลายเราเสมอฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตและแน่ใจว่าเราเดินในทางที่ถูกตลอดเวลางั้นในการเริ่มต้นปีใหม่เป็นเวลาสำคัญนะครับที่เรากลับมาทบทวนความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าว่าพระเจ้ายังสำคัญที่สุดพระเจ้ายังใหญ่ที่สุดและพระเจ้ายังนำชีวิตของเราตลอดเวลาเสมอแผนการเราของเราทุกอย่างเป็นสิ่งที่พระเจ้าชอบประทานไหมถามพระเจ้าปรึกษาพระเจ้าอธิษฐานและพระเจ้าจะนำเรานะครับตลอดทั้งปีช่วยเราในปัญหาทุกอย่างเราอาจจะยังเจอปัญหาแต่ว่าเรามีหนทางออกแล้วและพระเจ้าจะไม่ทอดทิ้งเราเลยตลอดชีวิตของเราถ้าเราถวายเกียรติต่อพระเจ้านะครับถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าฉะนั้นนี่เป็นคำเตือนที่สำคัญนะครับในปีใหม่ที่เราจะต้องทบทวนชีวิตของเราแผนการของเราอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มต้นปีใหม่และเพื่อเราจะรู้ว่าเราเดินในทางที่ถูกต้องและพระเจ้าอยู่กับเราเสมอขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเราสรรเสริญพระองค์สำหรับพ่อพระคำในวันนี้ที่เตือนเราให้เห็นว่าพระเจ้าเป็นทุกสิ่งและความสำเร็จทั้งหมดของเรามาจากพระองค์ถ้าเราไม่มีพระองค์อยู่ด้วยในแผนการทุกอย่างชีวิตเราจะล้มเหลวเราจะพบอุปสรรคเราจะพบปัญหาและความสิ้นหวังขอช่วยเราพระองค์เจ้าข้าที่จะทบทวนชีวิตของเราแผนการทุกอย่างและให้พระองค์เป็นใหญ่เป็นที่หนึ่งและเป็นผู้ที่สำคัญในการเลือกในการดำเนินชีวิตในแผนการทุกขั้นตอนในชีวิตของเราตั้งแต่วันแรกของปีใหม่ตลอดทั้งปีนี้ขอพระองค์ช่วยพี่น้องทุกท่านหนุนจิตชูใจทุกท่านด้วยเถิดอธิษฐานมอบทุกคนและทุกสิ่งไว้กับพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน